ในประเทศไทยนั้นก็ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันมันกลายเป็นดินแดนของเราสตรีมเมอร์ไปแล้วเพราะเราจะเห็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Facebook หรือแม้กระทั่ง Twitch ก็ตามอีกทั้งสตรีมเมอร์สาวหน้าใหม่ก็มักจะเติบโตรวดเร็วไม่แพ้สตรีมเมอร์ผู้ชายเลยล่ะครับดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเปิดประวัติของสตรีมเมอร์สาวที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนอย่างแป้ง3ปองซาวว่ากว่าที่เธอจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ตัวของพี่แป้งจะต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างและถ้าหากลูกเรือทั้งหลายพร้อมกันแล้วล่ะก็เราก็มาเปิดประวัติแป้ง3ปองซาวไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับลดแป้ง3ปองซาวหรือพี่แป้งเป็นสาวที่เติบโตมาจากเมืองอุดรราชธานีซึ่งเธอได้รู้จักกับการเล่นเกมครั้งแรกในตอนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมโดยเกมที่เธอมักจะเล่นอยู่บ่อยๆเลยนั้นก็จะเป็นเกมบนคอมต่างๆอย่างเกมปิ้งย่างและ The Sims จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงการเรียนมหาวิทยาลัยพี่แป้งก็ได้เข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพราะเธอคิดว่าสาขานี้จะครอบคลุมอาชีพต่างๆได้ในอนาคตและในช่วงเวลานั้นเธอก็รู้จักกับการเล่นเกมเศรษฐีของไลน์และมันก็ทำให้พี่แป้งติดข้อเอาเสียอย่างมากครับผมโอเคครับอยากจะถามย้อนไปนิดนึงครับว่าพี่แป้งครับเริ่มเล่นเกมตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่พอจำได้ไหมครับช่วงอายุถ้าสมมติอายุ19ใช่ไหมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่ประมาณอายุ16ปี ไม่หรอกตั้งแต่ประมาณเรียนจบนั่นแหละจริงๆก็เล่นมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งมาเล่นจริงจริงจังเอาวีนี่ตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วน่ะแปลว่าเริ่มเล่นเกม ROV ตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ป่ะช่วงที่มันเพิ่งออกมาปี2ปีใช่ๆๆประมาณนั้นจ้ะแล้วก่อนหน้านั้นนะครับเราไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรแบบจริงจังเลยเล่น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 เกมเศรษฐีชอบเล่นเกมเศรษฐีรู้จักมั้ยเน็ตมากเออนั่นแหละไลน์ Monopoly ป่ะใช่มั้ยเออใช่พวกเกมแต่งบ้านอะไรน่ะใช่ประมาณนั้นจ้ะแปลว่าคือก่อนหน้าเนี้ยในช่วงอย่างเช่นแบบมัธยมอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้จริงจังกับการเล่นเกมเท่าไหร่ไม่เล่นแต่เกมคอมพวกปิ้งย่างอ่ะใครเล่นไหมสมัยเกม90อ่ะเกมปิ้งย่างใช่เดอะซิมจะรู้จักไหมนั่นล่ะรู้จักอ๋อจะเป็นเกมแนวนั้นมากกว่าคือไม่ได้เป็นเกมแบบต่อสู้จริงจังเหมือนพวก RV อะไรอย่างนี้ไม่ไม่คอนท่าอะไรอย่างนี้น่ะมาริโออย่างไรก็ดีในตอนที่พี่แป้งยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นั้นเธอก็เป็นคนที่รักสนุกอย่างมากชอบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆรวมไปถึงเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีจนถึงขนาดเต้นโคเวอร์ตามเลยล่ะครับตอนมหาลัยเหรอก็มีแต่แบบเหมือนกับหาเงินไม่ได้ก็ไปหาแบบใช้ไปเปย์ผู้สาวอะไรเงี้ยสมัยก่อนน่ะยังคิดไม่ได้ไงเออไปลงกับเที่ยวไปกินไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปผับใช่ช่วงนั้นคิดไม่ค่อยได้เรียน6ปีมหาลัยเรียนมนุษย์อิงจ้ะตอนแรกอะคิดว่าถ้าเรียนมนุษย์อิงอะมันจะแบบอาชีพมันก็ครอบคลุมกว้างไกลแต่จริงๆแล้วเรียนมาแล้วจบมาก็คืนครูหมดเลยไม่ได้อะไรเลยน้ำตอนนี้ก็จำเลยไม่ได้เลยตอนเรียนนั้นประมาณว่าดูอะไรอะพวกศิลปินเกาหลีไอจีดากอนนี้แล้วก็อยาก cover เต้นอะไรอย่างงี้ไงช่วงนั้นจะ coverเต้นโคเวอร์จ้ะอ๋อช่วงนั้นคือจะไปสายทางด้านเต้นด้านพวกเกาหลีอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ใช่ด้านเกมหลังจากที่เรียนมหาวิทยาลัยถึง6ปีแล้วนั้นพี่แป้งก็สามารถเรียนจบมาได้และก็ทำอาชีพเป็นผู้แทนยาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแต่ทว่าในช่วงนั้นกลับเกิดปัญหาชีวิตคู่กับผู้หญิงที่คบอยู่จึงเป็นเหตุทำให้ต้องแยกทางกันไปบวกกับที่บ้านไม่อยากให้ขับรถไปทำงานสักเท่าไหร่พี่แป้งจึงตัดสินใจออกมาหางานอย่างอื่นที่สามารถทำที่บ้านได้ทางแม่ของพี่แป้งเองก็อยากให้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่ทว่าเนื่องจากบ้านมีพื้นที่ไม่มากนักพี่แป้งก็เลยเลือกที่จะเป็นสตรีมเมอร์แทนดีกว่าเกี่ยวกับส่งยาดีเทลยาเขาเรียกอะไรนะเซลยาผู้แทนยาใช่ไหมครับอ๋อผู้แทนยาใช่ทำผู้แทนยามา3ปีแล้วทำไมอยู่ดีเราถึงมาเล่น RV แล้วก็จนสตรีมอะไรอย่างงี้มันเกิดขึ้นได้ไงครับจริงๆอ่ะเล่นอยู่แล้วแล้วทีนี้รู้สึกว่าทำงานใช่ไหมเราขับรถอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แม่แบบว่าแล้วช่วงนั้นเลิกกับแฟนเก่าด้วยเพราะว่าพบกันแบบว่าแล้วก็ไปทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่อันตรายใช่ไหมล่ะครับรถไปต่างจังหวัดนี้แล้วก็เลยพอเลิกกันก็เลยว่าหาอะไรทำที่บ้านดีกว่าเพราะว่ายายก็อยู่บ้านเนาะคนเดียวแล้วทีนี้แม่ก็ต้องไปต่างประเทศไปอเมริกาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยว่าหาอะไรทำอยู่บ้านตอนแรกก็ว่าจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าแต่ทีนี้พื้นที่บ้านมันเล็กมันไม่เพียงพอก็เลยว่าโอ้แคบหลายก็เลยว่าขายไม่ได้ก็เลยทำอะไรว่าที่มันแบบว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็เลยคิดว่าเอาเงินก้อนสุดท้ายแหละที่มีอยู่ที่ทำงานอะมาลงทุนซื้ออุปกรณ์สตรีมคอมได้หมดไปประมาณ 5-6 หมื่นแล้วก็มาเริ่มทำได้แต่ตอนแรกอะตอนที่
สตรีมอ่ะคนดูประมาณ20คนเองนะไม่วันแรกอ่ะเยอะอยู่ประมาณ600แล้วลดลงมาเหลือประมาณ20ใช่ไหม20 30แล้วก็ประมาณ50 70นี่แหละประมาณนี้แล้วคิดในใจว่าโอ๊ยท้อเด้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาค่าอุปกรณ์คอมนี่ให้คืนก่อนแล้วค่อยว่ากันค่อยไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่แต่อยู่ดีๆมันก็พีคขึ้นมาก็เลยได้ทำต่อคนรู้จักเนาะเขาทำเขาก็ได้ประมาณเดือนละ2 3หมื่นก็เลยคิดว่าเออมันก็พอกับที่เราไปทำดีเทลยาเลยแล้วว่าอันนี้มันก็เออยังดีได้อยู่บ้านด้วยก็เลยเออตัดสินใจมาทำนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเขาเรียกยังส่งดาวยังอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วคือพอเรามาทำแบบอาชีพสตรีมเมอร์ที่มันเริ่มจริงจังแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือที่บ้านเขาก็เหมือนอยากให้เราเหมือนแบบทำอาชีพที่มันดีๆจะได้มีอนาคตดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราบอกว่าเราจะมาเป็นสตรีมเมอร์เงี้ยเขาคิดยังไงบ้างไหมครับอุ้ยตอนแรกอะคือไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาแล้วแต่เราแหละตั้งแต่ทำดีเทลยาแล้วแต่เขาไม่อยากให้เราขับรถเขาก็เห็นด้วยถ้าเราจะออกจากงานแล้วมาทำเหมือนกับว่าขายเสื้อผ้าไร้สดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เลยว่าโอ้ยแม่เจ้าดูบ้านเราดูมันบ่มีพื้นที่เราก็เลยว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวน้องลองทำแบบเป็นสตรีมเมอร์ดูเนาะว่ายังไงแต่แกก็จะค่อนข้างแบบหัวโบราณหน่อยก็จะคิดว่าทำเกมเนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกมันจะได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แอนตี้อยู่ช่วงนึงว่าโอ้ยทำไปไม่รู้เสียเปล่าไหมทำไมไม่ขายของทำไมไม่หาอะไรขายอะไรเงี้ยแล้วเลยว่าเออพอเราได้เงินช่วงแรกแล้วก็ไปอวดเอ้ยวันนี้ได้เท่านี้เด้อเท่านี้ด้านเขาก็เออเริ่มแบบว่าหูมันได้อย่างนี้เลยเหรอเขาก็เลยเออนั่นแหละเขาก็เลยโอเคยอมรับในตอนแรกนั้นพี่แป้งก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดีในการเป็นสตรีมเมอร์แต่แรงบันดาลใจของชื่อแป้งสามปองซาวนั้นก็มาจากที่วันหนึ่งพี่แป้งได้ไปเดินตลาดนัดและเธอก็เดินผ่านร้านเสื้อผ้าและได้เห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่ากางเกงใน3กรัม20บาทนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าแป้งสามปองซาวนั่นเองครับแป้งสามปองซาวมาจากตอนนั้นไปตลาดแมนบอลแล้วก็เห็นกางเกงในก็ขาย3ยูมซาวบาทใช่ไหมก็เลยคิดว่าตั้งชื่อแล้วก็โอ๊ยเอาอะไรดีว่าก็เลยติ้งเออแป้ง3ปองซาวไปก่อนแล้วกันแป้ง3กระป๋อง20บาทแล้วกางเกงใน3หยุมก็คือ3กรัม20ใช่ไหมแล้วก็เออแป้ง3ปองซาวนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสุดท้ายมันเปลี่ยนบ่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเดือน2เดือนแรก3เดือนมากมันถึงเปลี่ยนได้เลยโอ้คนจำแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เลยต้องยอมรับกับชื่อนี้นะคือคนอื่นแบบเท่นะภาษาอังกฤษเราแป้ง3ปองซาวจบแล้วเมื่อพี่แป้งเริ่มสตรีมเกม RV แล้วนั้นหมั่นก็ทำให้มีผู้ชมเข้ามาติดตามเธอมากขึ้นจนตัวของพี่แป้งเองเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักในวงการเกมแล้วแต่โชคร้ายเธอกลับติดแดงอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามีคนเข้าไปกลั่นแกล้งโดยการกดรีพอร์ตใน Facebook เป็นประจำจนเธอได้สร้างเพจสำรองขึ้นมาในชื่อแป้งติดแดงและหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกมาสตรีมบน YouTube อยู่ช่วงนึงด้วยเช่นกันแรกๆอ่ะไม่เป็นนะแต่ตอนที่ช่วงที่แบบเริ่มมาใส่ชุดคอสเพลย์แล้วก็แบบคนเริ่มดูเยอะอะไรเงี้ยเริ่มโดนรีพอร์ตแล้วช่วงนั้นติดแดงเรื่อยๆเลยรู้ไหมทำมาประมาณ 3-4 เดือนติดแดงประมาณ5ครั้งอ่ะติดทุกเดือนเลยอ่ะใช่เออแบบว่าจนได้มาเป็นพาร์ทเนอร์นั่นแหละโดนบ่อยมากที่สุดแล้วบ้างนี่แล้วไปเปิดอีกเพจนึงแป้งติดแดงสำรองไว้ช่วงที่หายไปติดแดงปุ๊บเราสตรีมประมาณ 4-5 รอบเนี่ยแหละแล้วก็ติดแดงเนาะติดแดงก็เลยหายไปประมาณเกือบเดือนน่ะจนมันหายแดงก็เลยกลับมาใหม่กลับมาแล้วก็สร้างรายได้ได้เนาะแต่ว่าก็มาในลุคใหม่เหมือนกับผมทองแล้วก็พูดอีสานแล้วก็พูดอยู่แล้วแหละพูดแบบนี้แหละพูดประมาณนี้แหละแต่จะอีสานมากกว่านี้เนาะแล้วก็มันก็ว่าเต้นแล้วก็ใส่ชุดคอสเพลย์แล้วก็ข้างหลังแบ็คกราวนี่คือเหมือนเป็นร้านอาหารร้านไก่ย่างอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คนคงคิดว่ามันแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาดูแต่คนดูก็เลยดีช่วงนั้นจ้ะแต่เรามันมีปัญหาเยอะมากเลยนะช่วงนั้นโดนแดงบ่อยมากเลยแต่ว่ายังมีแบบลูกเรือซัพพอร์ตก็เลยคิดว่าเออดีใจที่วันนั้นไม่หยุดไปว่าท้อไงตอนนั้นท้อแล้วก็อยากจะหยุดไปแต่สุดท้ายเรากลับมาถึงคนดูจะน้อยตอนนี้น้อยลงกว่าเดิมมากอะไรเงี้ยแต่เรายังมีลูกเรือมีคนซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆเราแค่นี้มันก็รู้สึกอันนี้ละรู้สึกคุ้มค่าแล้วที่แบบว่าเอาเงินก้อนสุดท้ายเอามาลงทุนทำเกมตรงนี้เนาะแล้วก็ได้รู้จักคนที่เขาไอเนี่ยซัพพอร์ตเรา
หลายๆคนที่ติดตามพี่แป้งบน Facebook นั้นก็จะเห็นเหมือนกันว่าพี่แป้งเป็นคนที่มักจะคอสเพลย์ในตอนที่ไลฟ์สตรีมอยู่เป็นประจำอันเนื่องมาจากตัวของพี่แป้งนั้นชอบดูอนิเมะญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของ One Piece ที่เป็นเหมือนอนิเมะเรื่องโปรดและก็แรงบันดาลใจให้แต่งตัวเป็นนามิและก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เจ้าตัวมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นการเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงมันก็ย่อมตามมาด้วยปัญหาที่มากมายด้วยเช่นกันแล้วระหว่างที่เราเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ที่เราเหมือนแบบแต่งคอสเพลย์มาสตรีมอะไรผมเชื่อว่ามันน่าจะต้องเจอเหมือนแบบปัญหาเจอดราม่าอะไรระหว่างที่เราทำอาชีพนี้บ้างไหมดราม่าแบบไหนก่อนถ้าดราม่าแบบคู่คามนี่ไม่กลัวเลยคู่คามมานี่คู่คามกลับเลยนั่นแต่ถ้าเป็นดราม่าแบบว่าคนไม่ส่วนมากอ่ะจะมีช่วงหนึ่งที่เราแต่งตัวแบบอย่างนี้เนาะและทีนี้มันจอกแวมหน่อยแล้วเหมือนกับว่าทางผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยโอเคแล้วทีนี้เหมือนกับจะมีคนแบบสตรีมเมอร์คนอื่นๆจะไปลอกเลียนแบบอะไรเงี้ยแล้วจะมาแต่งตัวเหมือนเราแล้วทำให้ดูแบบว่ามันไม่โอเคในสังคมของเขาอ่ะที่เขาพูดมาแล้วก็เลยเลิกใส่นั่นแหละแต่ว่าก็รู้สึกนะว่ามันมีคนทำตามไงก็เลยเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทำตัวให้มันปกติเหมือนชาวบ้านเขาอย่างไรก็ดีผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามพี่แป้งนั้นน่าจะอยากรู้กันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่แป้งเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสาวห้าวเข้าสู่ผู้หญิงสายเซ็กซี่ในปัจจุบันได้ซึ่งพี่แป้งเองก็มีคำตอบรออยู่แล้วเราลองไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่อยากรู้ว่าเหมือนเมื่อก่อนครับพี่แป้งจะเป็นเหมือนลูกสาวห้าวเป็นทอมอะไรครับจ้ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนผมก็ไปลองดูในอินสตาแกรมมาเหมือนกันว่าเมื่อก่อนครับเราจะแบบไว้ผมสั้นแบบเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นั่นแหละค่อยเองคือทำไมเราถึงเปลี่ยนลุคมาอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคือคบแต่กับผู้หญิงใช่ไหมแล้วทีนี้มันไม่ค่อยโอเคอ่ะดูแบบเราตัวเราเองก็เละเทะไม่มีอนาคตเนาะจนแฟนคนล่าสุดที่เป็นผู้หญิงอ่ะทำงานดีเทลยากับเรานี่แหละแล้วทีนี้มันก็ว่าเขาอ่ะบอกเราว่าเขาให้เราอ่ะเหมือนกับว่าเลิกกันเถอะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าเหมือนจริงๆเขาก็อ้ากันแหละแต่คืออยากเลิกกับเราคือเขาก็ไม่มีผู้ชายใหม่ไงเขาก็จะแต่งงานไงเขาก็เลยบอกเลิกใช่ไหมทีนี้ก็เลยเราก็ไม่รู้นะสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเขาแอบคุยกันมาตั้งนานแล้วเงี้ยเราเลยเสียใจมากแล้วทีนี้เหมือนแบบทำไมต้องโดนหักหลังด้วยอะไรเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยสุดท้ายแฟนที่คบกับเราเนี่ยเลิกกับเราก็ไปเอาแบบไปคบกับผู้ชายหมดเลยอะไรเงี้ยก็แค้นแล้วทีนี้ร้องไห้อยู่บ้านวันนี้แม่ก็แบบแม่ก็เลยโอ๊ยก็บอกแล้วว่าสุดท้ายผู้หญิงเขาก็ต้องแบบมีอนาคตเมื่อไหร่จะเปลี่ยนโตแล้วนะอะไรเงี้ยจะ30แล้วอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอองั้นก็แม่ก็ร้องไห้ไปกับเราเนาะก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยทีนี้ก็เลยค่อยๆมาเปลี่ยนตัวเองแบบให้มันเป็นผู้หญิงปกติเหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบยังมีแบบชอบผู้หญิงอยู่เด้ก็ยังแต่ก็ยังแต่ที่มาเป็นขนาดนี้ก็คือว่าที่แบบเหมือนผู้หญิงแบบสไตล์แบบแนวแบบไอ้นี่หน่อยอ่ะก็เลยเพราะว่าชอบผู้หญิงแนวนี้ชอบแบบพวกเซ็กซี่นมใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เลยว่าถ้าเราชอบแบบนี้เราก็เป็นเองซะเนาะหรือไงนั่นแหละลองตัวเองสุดท้ายก็คบกุ๊บกับคนแบบนี้ไม่ได้งั้นเป็นเองเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคิดว่าคบกับผู้หญิงแก้ปัญหาคิดว่าคบกับผู้หญิงก็ยากแล้วไงเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วนั้นแต่ก็ยังชอบอยู่เด้คือตรงจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราแบบเหมือนเปลี่ยนลุคตัวเองไปเลยใช่เพราะว่าถ้าจะให้มาเป็นผู้หญิงแล้วแบบเป็นผู้หญิงห้าวๆแบบเหมือนเดอะโอ้เราไม่ชอบผู้หญิงอย่างนั้นไงเราชอบผู้หญิงเซ็กซี่อะไรเป็นเองซะเนาะให้มันแล้วซะในเวลาครบไม่ได้ก็เป็นเองมาเลย200 IQ จัด200 IQ สุดยอดและแล้วในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสังกัด RV ชื่อดังในไทยเราอย่างเบคอนไทม์ก็ได้ประกาศดึงตัวแป้ง3ปองซาวเข้าสู่สังกัดอย่างเป็นทางการและนั่นก็ทำให้พี่แป้งมีผู้ชมมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยแล้วผมเห็นว่าเหมือนพี่แป้งเข้ากับสังกัดเบคอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นนี่คือเราไปเข้าช่วงไหนแล้วก็เข้าได้ยังไงครับประมาณ2เดือนแล้วเนาะหรือเปล่าหรือเท่าไหร่วะ 2-3 เดือนแล้วนี่แหละคือตอนนั้นไม่มีอะไรพี่หัวหน้าเขาทักมาถามว่าอยากส่งเสื้อให้ก็เลยว่าเอ้าพ่อใหญ่นี่ก็เลยแบบว่าคุยกันไปคุยกันมาเขาเลยบอกว่าไปอยู่กับพี่ไม่ล่ะนั่นล่ะก็เลยได้เข้าไม่มีอะไรจ้ะ
มันเข้าง่ายขนาดเลยไม่เขาก็ถามอยากส่งเสื้อให้เฉยๆแต่จริงเขาเคยมาถามนานแล้วเนี่ยแต่ว่านี่แบบดองแชทไงไม่รู้ใครทักหรือไม่ทักอะไรก็ไม่ได้ตอบไงแล้วทักมาอีกรอบก็เลยได้ตอบนั่นละจ้ะแล้วก็เลยชวนเข้าเป็นแบกลูกหมูไม่หลากเลยเอาตีล่า นั่นแหละเป็นเล็กข้าวจ้ะแล้วตอนที่เราเข้ามานี่มันมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปมากกว่าเดิมไหมครับก็เหมือนคนรู้จักมากขึ้นนะในแบบเวลามาดูอะไรเงี้ยดูสตรีมเขาก็เอ้ยเบคเหรอเป็นเบคเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละใช่เวลาเราใส่เสื้อเนาะใส่เสื้อเบคอนไปเซเว่นอะไรเงี้ยเอ้าพี่อยู่เบคอนเหรอแล้วก็แบบใช่เราอยู่เบคอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีคนเขาเหมือนกับเขารู้จักเบคอนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดในปัจจุบันนั้นทางเพจ Facebook ของแป้งสางปองซาวก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า 800,000 คนและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับก็ขอบคุณซุปเจ้าเด้อที่ยังอยู่ข้างๆจนถึงทุกวันนี้เนาะตั้งแต่ประมาณช่วงธันวาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ลูกเรือก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็ยังอยู่กับค่อยเหมือนเดิมก็ขอบคุณแล้วก็ฝากเพจของค่อยนำเด้อแป้งสางปองซาวเนาะแล้วก็YouTubeใช่แป้งสามปองซาวทุยแป้งสามปองซาว CH เนาะแล้วก็ช่องทางต่างๆก็ติดตามได้ในเพจเนาะขอบคุณหลายๆที่คอยซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆกันนะจ๊ะและนี่ก็คือประวัติของแป้งสามปองซาวจากสาวผู้แทนยาสู่สตรีมเมอร์ผู้ติดตามกว่า 800,000 คนในช่วงไม่กี่เดือนและเราก็ต้องยอมรับในความสำเร็จของเธอเลยล่ะครับในการสร้างฐานคนดูของตัวเองขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports ช่วยหรือช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ